สวัสดีครับสวัสดีครับครับพบปะกันครับหมู่เฮาบรรยากาศช่วงแรงๆตอนนี้เฮาอยู่ไสนี่ภูมิอกโพแต่50เต็มๆโอ้โหบ่แม่นธรรมดาต้องยอมรับโอ้สาธุปู่เอ้ยเนาะแม่นอยู่เพิ่นนี่เพิ่นมาให้ตั้งแต่ตองงวดพุ่นแหน่จําได้บ่50504เด้เนาะกับจําได้บ่ที่เพิ่นเรื่องเราความฝันตองงวดที่เฮาขอมาโอ้ไอ้ที่ไปพุ่นบ่เพิ่นที่เพิ่นไปคําชะโนดน่ะถูกนั่นเห็นบ่เพิ่นตีความฝันไว้แล้วครับถูกแล้วผู้ให้แล้วถูกแล้วตั้งแต่ตองงวดเลยบ่เป็นธรรมดาโอ้ยบ่มาขนคิงลูกอีหลีเออขอมานี่ขนคิงลูกหยาบๆครับบ่แม่นธรรมดาเลขกันก็สิเว้าว่าหลายหางบ่หลายหางนี่ครับแม่นมี4หางเท่านั้นนี่ในส่วนเลขล่างน่ะครับเข้าเลขล่างไว้ปวงเลยครับแม่นบ่แม่นครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างออกตรงๆเป๊ะๆโอ้โหบ่ธรรมดาแล้วสังเกตบ่เข้าได้เว้าไว้อยู่ในตอนช่วงตองงวดในส่วนของตัวเลขน่ะครับผมว่าถ้าหลังจากที่ว่าคนรู้จักปลายแล้วเนี่ยเพิ่นสิบ่ตรงๆแม่นว่าที่เฮาเว้ากันน่ะบ่ตรงหม่องใดบ่แม่นคือมวลนี้เพิ่นบ่ให้เป็นโตบ่สิบอกคือจังได๋คือเพิ่นสิบ่คือเพิ่นบ่เน้น05เห็นบ่ครับผมเพิ่นบ่เน้น05แต่ว่าเพิ่นให้ไว้ตั้งแต่ตองวัดแล้วโอ้เพิ่นมาเน้น42ครับแม่น78ถูกเนาะเพิ่นบังนิดเดียวซึ่ง78กับ6ก็มานั่นนี่สิกี่มีเลข3หางนึงนี่เนาะซึ่ง78กับ6ก็มาบังบ่กี่มื้อผ่านมานี่เนาะครับครับนั่นเห็นบ่78ครับเลขออกหยังเลขบน69 69บ่669แม่นบ่นั่นเห็นบ่แต่ว่ามื้อนั้นที่พ่อเลี้ยงถวายผลไม้ปู่ย่า459บ่ค่ะ59ผิดไปแต้มนึงผิดไปแต้มนึงสิเพิ่นจุดธูปเนาะแม่นครับที่จุดธูปที่พ่อเลี้ยงจุดธูปแต่ว่ามื้อนี้เฮากลับมาแสดงความยินดีกับพ่อเลี้ยงแม่นครับเนาะมาแสดงความยินดีกับพ่อเลี้ยงให้ว่ามนต์ขังยังบ่หายสําหรับผู้ภูมิกับโตเฮาเนาะมนต์ขังยังมีอยู่ครับเนาะแล้วก็ยังจะขังต่อไปยังจะขังต่อไปบางนึงย่างกายมากบางนึงก็ได้อย่างหูฟังก็ได้ว่าสิมีไห้อยู่ดอกงวดนี้ว่าซั่นหือนี่ล่ะบ่สิมีไห้อยู่ดอกงวดนี้ว่าซั่นว่าสิมีไห้อยู่ดอกตองวดว่าซั่นครับอย่างหูฟังว่าได้ยินเสียงจมก็จังว่ามาแม่นห้วยแน่นอนแต่ว่าได้ตองวดหั่นน่ะครับแต่ว่าจักสิเป็นเลขหยังดอกว่าแต่ว่าเพิ่นว่าสิมีไห้แน่นอนครับผมเนาะโอ้ผมอยากรู้แล้วดิมันอยากรุ่นแล้วอยากรู้บ่แม่นอยากรู้เฮาก็ไปหาเพิ่นจ้วงเพิ่นนั่งอยู่ต่างเฮานี่นั่งฟังมันจะโดดเนาะนะเอาสวัสดีครับพ่อเรื่องครับผมสวัสดีครับผมพ่อเรื่องสวัสดีครับเอาสวัสดีจักรอบเด้อเสียงบ่ทันดีครับก่อนเอาสวัสดีครับพ่อเรื่องครับผมสวัสดีครับเอาแสดงความยินดีนําตัวคือบ่ว่าเน้น05ครับ04เนี่ยเป็นหยังค่อยเป็นเน้น42พุ่นเนาะเดี๋ยวแต่เพิ่นวางกันมันเพิ่นให้ตาอันที่แรกๆมึกขึ้นต่อครับออกแล้วเพิ่นก็คนกอดกันตายเรี่ยงกันนั่นเรี่ยงกันครับผมมันก็เป็น05 50อยู่แล้วบ้างเหลือแต่สิกับผู้ฟันมีตะว่านตู้เรี่ยงตายตู้เรี่ยงตายไปเกิดไปซุ้มเจ้าก็ว่าตู้เรี่ยงตายตายอีหยังอันคนก็เกิด05บาทครับผมก็คือว่างเลยเนาะเกิดพ่อสอถือพ่อสอครับเพื่อที่กิ่งเลข05ได้มาแต่ตองวัดแล้วครับได้มาปล่อยตั้งแต่ตองวัดเลยเลข05เนาะบัดนี้กันแฮงโอ้ยกันแม่นว่าเน้น05นี่จ้าแม่นคนสิถือหลายแต่ว่าแต่นี่ก็มีคนถืออยู่ดิแม่นเพราะว่าเพิ่นก็สิซื้อกันไว้แต่ว่าสิบ่ถือหลายก็สิเป็นสิตัวกันสินะไปน้องค่ายไปหามื้อให้ร้านที่แรงงานก็ไปให้เจ้าอยู่ปล่อย05มันบ่คือหลายคนอยู่ครับผมแต่ว่าคันถามมาเลขบ่หลายตัวดิเลข4ตัวนี่เนาะแต่มี427805 04เลขบ่หลายตัวดิครับพอลงทุนอยู่ดิครับเท่านั้นเนาะล่างเป็นล่างบนโอ้ล่างเป็นล่างบนเป็นบนบ่หลายหางดอกซ้ํานี่บวกพร้อมครับผมเพิ่นแม่แจเฮาไปเฮาบ่หัวซาเนาะครับเท่านั้นเองนี่ที่จริงถือว่าชัดเจนแล้วเลขแต่ว่าเว้าเพิ่นว่าเคยได้ยินพ่อเลี้ยงยังไอ้ข้อมาเว้าอยู่มื้อนึงว่าสิให้ต่องวดอยู่ดอกว่าซั่นเลขมาจังได๋ได้แล้วบ่เลขคือจังได๋มื้อแรงพุ่นแล้วฮะตะเก่าก็เรียกออกแล้วก็มื้อรุ่นมาก็เห็นบ่งวดก่อนก็ครับก็ไปทําถึงว่ากับปูนสิปูเพิ่นสิมาให้แม่นบ่ครับปูสิน้ําในฝันแม่นบ่ฮะเสียงอื่นๆอยู่ไสนั่นนี่ๆๆอยู่ในกระเป๋าผมนี่โทรศัพท์เข้าครับสายเข้าครับผมเคยเอาคนมีโชคถามแล้วก็
เอาเห็นเห็นอันจุดทูบมันยังไงเนาะครับเพิ่นมือแรกนี่นะบอกเพิ่นมาให้ตัวงวดนี้ครับผมชอบบอกเก้าเพิ่นบอกเก้าเพิ่นครับเอาแล้วมันหันได้ยินแววว่าสิมีเลขต้องงวดให้ยูดอกนี่เลขยังเลขมักจะคล้องบ่คืออันไหนครับก็ละสาวน้ำปูครึ่งงวดก้อนน่ะน้ำปูน่ะที่ปูจะมาเข่าบ่ครับรอฟังมื้อแรงบ่พ่อแม่นรอฟังมื้อแรงก็คือปกตินี่ต้องงวดเพิ่นก็สิมาแม่นบ่ครับแม่นเพิ่นก็สิมาโลดคืองวดก้อนละครับผมก็มาบอกไอ้ผู้ใต้กอดข้อกันตายมันเกิดห่วยมันเกิดแม่นอยู่ตัว05 0เนาะเด้อเต็มอยู่ปฏิถึกปั๊บโลดเนาะแม่นสิถึกปั๊บโลดซุมเพิ่นเฮาแก่แต่ที่แรกเพิ่นก็เอาไปนั่นเพิ่นก็สิถึกหลายคนอยู่ครับผู้เพิ่นตีก้อนเฮาครับจังหวะเห็นอันตัวเลขที่มือที่พ่อเรื่องปล่อยตัวเลขน่ะผมเห็นตัวเลข05ก็คือดีใจแล้วดิมันอำลำอยู่05กับ42นี่ว่าอื่น371กับ372นี่บ่มักแต่ว่ามัก42กับ05เลขพ่อเรื่องน่ะกับ05เลขพ่อเรื่องน่ะโอ้จังว่าจะเป็นบุญเป็นคุณนี่ดอกปูเพิ่นโปรดเพิ่นภายคักซะเพิ่นเกิดสิค่อยให้ไปทั้งทีละครับผมเมื่อหนาวก็มันแรงฝันก็สิฝันต่อยดอกต้องเงินดอกต้องตะเกาบ่นั่นนะอันนี้เฮาก็คือบอกกล่าวเพิ่นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหลานวะบัดนี้แสดงว่ามื้ออื่นเช้านี่เข้าก็สามารถมาตามต่อได้เลยค่ะรอครับสามารถที่จะเข้ามาตามต่อพอเรื่องได้เลยครับสำหรับแนวทางตัวเลขกายังบ่ฮู้ล่ะว่าปูสิมาแบบเก่าบ่สิมาแบบสิมาให้ฟันหรือสิมาเป็นตัวแม่นเพิ่นก็สิบ่าจริงๆครับแม่นบ่คั่นแม่นแต่ว่างวดก้อนหน้านี้เนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยต่องวดเคยมาให้เป็นโตบ่ครับมีบ่การงวดอัน83น่ะให้เป็นโตต้องให้ต้องงวดเลยเห็นบ่ครับแม่น83บัดนี้อันมันออก583เถียงกับเพิ่นอยู่น่ะครับผมบัดงวดหลังแม่นนี่มันออกกัน32แม่นบ่ครับ32นี่เพิ่นให้เป็นปัญหาคือกันเตียวครับพี่งวด03นี่ให้เป็นโตครับบอกว่าแล้ววันที่หนึ่งสิออก03ครับผมงวดบางย่านนี่งวดนี้เพิ่นใครเป็นปัญหาให้ว่าผู้ชายขากันนะครับเป็นปัญหามากฝันแรกคือเป็นปริศนามาก่อนแม่นแต่ว่าก็มีความชัดเจนเพราะว่าฝันนี่คือจำได้คักๆเลยงวดที่แม่นี่อาจสิให้เป็นตัวครับสาธุสาธุสาธุอยู่ดอกครับเอาเรื่องวันนี้พอเรื่องเอ็งยังก็เห็นคอหมออยู่น้อยๆหั่นทูบฮะอันนี้ยังกว่าทูบเสียงไทยบ่ทูบเสียงไทยตัวอ๋อพอเรื่องจะทูบไอ้ขอปูจะทูบเสียงไทยนั่นแม่นเอ้าเอ้าก็อยู่ซะก็สิได้เอาไปลงทุนเลขเฒ่าหั่นดิเลขใหญ่ก็บ่จักแต่ว่าปูบ่ได้ให้เลขเฒ่านี่ให้แต่เลขใหญ่ครับคันแม่นเลขคันแม่นภูมิเล่านี่เราให้เลขใหญ่เลยดิ71ฮะ71กันดิเออจำได้บ่บ่ออกหยังลาวลาวแม่นออกลาว71ไปเบิ่งซั่นไปเฮาไปเบิ่งไปรบกวนรบกวนได้เด้อรบกวนต่อเบิ่งตัวเล็กๆนะคะไปกันเฮาเลี้ยงเลขแล้วบ่เฮาขอบคุณเพิ่นถือกล้องเอาเอาขอบคุณเพิ่นแล้วแต่บ่มีมือถือพอเรื่องพอเรื่องจะถูกขอบคุณปูค่ะมานี่เพิ่นแต่ตัวใดเนาะหุ้ยเพิ่นขึ้นแล้วเพิ่นจุดถูกไปนําแหละครับหุ้ยถูกพักใหญ่เลยแตนล่ําอยู่ทางไหนเนาะเออระวังแตนเด้อใกล้ต้นไม้เลยเด้อแตนตอนแตนโอ้4ได้ล่ะคือบ่ทันเห็นคือ9หยังเนาะคุณหมูอยู่หั่น94บ่โอ้มันจะเป็น9ซุ่มๆอยู่เนี่ยตรงล่างคือเปียกเนาะแบบนี้แสดงว่าจะได้ค่ะได้ค่ะอันโต94ต้น94แต่ว่าอันทูบเปียกครึ่งนึงเหรอดิเนาะมันน่าจะใหม่บ่หมดดอกคิดว่าเด้ออู้เปียกอีหลีเปียกน้ําเลยบ่ๆก็ค่อยใหม่ไปอยู่บ่ใหม่เพราะ
เดี๋ยวรอๆเบิ่งตัวที่3เนาะแต่ว่าอย่าส่องอันตา3แม่พ่อครับไปเด้อ ไม่เป็นจังแม่นบ่เนาะตอนนี้ก็ให้เบิ่งปู่กกพู่กันเนาะคือหลังจากที่ปู่เพิ่นได้ให้โชคให้ลาบนะครับกับ FC หลายๆท่านมาสูญหากระถูกบัดนี้พอเรื่องเพิ่นก็มาจุดถูกครับขอบคุณปู่ครับเดี๋ยวจะมันจะได้ถูกน้องว่าน้ำถูกดีจังไหนบ่แน่ใจครับเรื่องเพิ่นจะได้จุดไปจุดไปน้ำครับเลขออกมาแล้ว2ตัวคือเลข94แต่ว่าเดี๋ยวมาลุ้นว่าตัวที่3จะปู่บ่ครับเพราะว่าปลากระป๋องมีน้ำอยู่ในหันครับถูกเปียกขึ้นมาพอสมควรเก้าสี่อีดีเก้าสี่อีดีเก้าสี่นะคะปูมันจะให้สามโตว่าเบิ้งเนาะจะใหม่ไปเรื่อยๆอยู่ดิครับปลาตู้เปียกกันยังใหม่ไปเรื่อยๆอยู่ดิครับแต่วันนี้เพราะว่ามันอาจจะมาเปียกเข้าไปข้างในเนาะอืมข้างว่าข้างในมีความร้อนก็อาจจะเห็ดให้น้ำระเหยก็ได้น้ำระเหยลงไปเรื่อยๆใหม่ไปเรื่อยๆเห็นบ่เนี่ยใหม่ลงไปเรื่อยๆอยู่ไม่ว่าถ้าจังใดถ้าอ่ะเล่าเบิ่งให้จบแล้วกันอืม